ราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับแม็กนัมลิงครับในเกม Dragon Age M แล้ววันนี้ผมก็จะพามาลงนะครับเซอร์บิลัสดึกดำบรรพ์นะครับในความยากระดับ8ดาวนะครับคือยากที่สุดในนั่นเองเมื่อเข้ามานะครับเราก็กดสกิลบัฟอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ทำดาเมจได้ปกติเลยครับค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในโหมดนี้นะครับไม่เกี่ยวกับ BP เลยครับ BP คุณจะสูงเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่สเต็ปแล้วก็ความเป็นทีมนะครับวันนี้อาชีพที่ผมเลือกมาลงนะครับคือไม่มีแทงค์นะครับมีพระมีแดนเซอร์นะครับแล้วก็มีกาลีอีกสายหนึ่งนะครับเป็นกาลี3ตัวแล้วก็พระ1คนก็ผมว่าจะเล่นกันแบบแทงค์กันเองนะครับผมจะรับหน้าที่แทงค์แต่ตอนนี้มันไม่ได้ตามผมครับบางคนอาจจะเล่นแบบให้ตัวหมานะครับอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือซีผมนะครับเล่นให้หมาอยู่ตรงนี้ไปเลยครับอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยครับกิลเราจะอยู่เฉยๆนะครับเอาเหรียญกิลไว้อัพยศกันก่อนนะครับผมไม่อยากไปมั่วบ้านงานครบ7หลอดนะครับมันจะมีสกิลวงสีฟ้าให้เราเข้าไปในบาเรียสีฟ้านะครับเนี่ยครับ7หลอดปุ๊บหลัง7หลอดปุ๊บคือครับก็จะมีตัวลูกๆมันนะครับเกิดมันจะเกิดขึ้นมาเราต้องตีเราต้องตีไอตัวลูกๆมันนะครับทั้ง2ฝั่งคือผมคำนวณเวลามาเรียบร้อยนะครับคือ1นาทีนะครับตัวลูกจะเกิด1ครั้งเราก็นับเวลาไปครับว่าเมื่อไหร่ลูกจะเกิดก็หลบหลีกสกิลไปเรื่อยๆครับสกิลที่เพื่อนๆควรระวังก็คือสกิลพื้นที่มันเป็นสีดำๆนะครับนั่นคือพื้นพิษนะครับคือละดาเมจแรงมากครับหลบให้ดีนะครับหาที่ยืนให้ดีนะครับว่าเราควรจะยืนตรงไหนจะครบ1นาทีแล้วนะครับหลังจากที่ลูกเกิดนะครับเนี่ยครับพอลูกเกิดมาคือเราก็นับเวลาไว้เลยนะครับว่าสมมติว่ารอบนี้มันเกิด1นาที35วิแล้วก็ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดก็คือ2นาที35วิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สกิลวงสีฟ้านะครับจะมีตอน7หลอดแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือตอน3หลอดครับหลบสกิลกันให้ดีแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกอาชีพไปลงให้ดีๆนะครับอาชีพที่มีแทงอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยครับพอ3หลอดปุ๊บนะครับเนี่ยบาเรียสีฟ้ามาครับแล้วหลังจากนี้นะครับเก็บสกิลให้เรียบร้อยครับนะครับลูกเกิดแล้วครับคือถ้าหากว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะครับตีลูกไม่ตายนะคือรับรองว่าตายทั้งตีแน่นอนครับเพื่อนๆพยายามหลบสกิลให้แบบคิ้วๆก็พอครับเวลามันตบทีแล้วก็กดแดชทีอะไรอย่างเงี้ยครับดูเหมือนยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้บอสตัวเนี้ยครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับแต่คือมันถึกอยู่พอสมควรครับสกิลที่น่าปวดหัวก็คือเนี่ยสกิลที่มันวางสกิลพิษอะไรพวกเนี้ยครับพื้นสีดำๆอ่ะครับนี่ผมก็ต้องคอยตีลูกมันด้วยนะ
ใกล้จบแล้วครับก็จบแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปผลงานของผมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ